พื้นฐานของการเทรด Forex นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูเนาะว่ามันเทรดยังไงนะครับพื้นฐานอันแรกทุกคนจะควรรู้ไว้นะครับก่อนที่เราจะเทรด Forex เนาะเราต้องรู้จักแนวรับแล้วก็แนวต้านก่อนนะครับ support แล้วก็ resistance นี้เป็นอะไรที่สำคัญมากเลยเราควรจะรู้ไว้ก่อนว่า support resistance มันอยู่โซนไหนอันนั้นเองก็คือ support นะครับจะอยู่ข้างล่างเนาะเราเรียกมันว่าเส้น support หรือว่าแนวรับนั่นเองแนวต้านจะอยู่ข้างบนนะครับแนวต้านคือราคาที่ถูกต้านไว้ไม่ให้ขึ้นไปข้างบนก็คืออยู่ข้างบนนี้เราถึงเรียกข้างบนนี้ว่าเป็น major resistance แล้วก็ข้างล่างเราเรียกมันว่า major support นั่นเองtime frame 1วันนี้ทำไมมันถึงดูง่ายนะครับเพราะว่ายิ่ง time frame สูงเท่าไหร่นะครับความง่ายในความละเอียดมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่านักเทรดที่เขาทำกำไรได้นะครับเขาจะทำกำไรได้ส่วนมากเขาจะเช็ค time frame สูงๆก่อนนะครับเช่น time frame day time frame 1สัปดาห์ time frame 1เดือนแล้วก็ค่อยย่อ time frame ลงแล้วไปเทรดใน time frame ต่ำนะใน resistance นี้มันจะมีราคาตรงนี้ผมเห็นนะครับเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกชนบ่อยมากที่สุดเลยเห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็ข้างล่างราคาข้างล่างนะครับเราเห็นว่าราคาตรงนี้มีเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกผ่านบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโซนนี้ด้วยนะครับนี่โซนนี้น่าสนใจมากทำไมถึงน่าสนใจครับราคาค่อนข้างที่จะผ่านราคา18.80นะครับเห็นไหมเป็นราคาที่คิดว่าในสัปดาห์นี้แหละนะครับเขาถูกผ่านบ่อยที่สุดเลยแล้วเรามีราคาไฮไฮนะครับ2ครั้งเห็นไหมครับว่าตรงนี้เป็นสงครามยูเครนนั่นเองนะครับยูเครนแล้วก็ตรงนี้เป็นโควิดนั่นเองนะครับโควิดเนาะโควิด19แล้วสังเกตได้เลยว่าทุกครั้งที่เกิดหายนะเกิดปัญหาโลกขึ้นมานะครับจะไหนจะโควิดไหนจะมีสงครามนะครับทองคำเนี่ยจะเป็นเซเว่นฮาเวนเฮเว่นสำหรับนักลงทุนเลยเขาจะคิดว่าถ้าเขาซื้อทองคำไว้นะครับทองคำมันจะเพิ่มขึ้นนะครับทองคำนี้น้อยมากเลยที่จะขาดทุนถ้าเราเก็บทองคำไว้นะครับเพราะฉะนั้นเก็บทองคำซื้อทองคำลงทุนในทองคำไว้บ่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญนะเพราะนักลงทุนเขาคิดว่ามันเป็นอะไรที่เซฟนะมันเป็นทรัพย์สินที่เซฟสำหรับเขาถึงสนใจที่จะลงทุนในทองคำเนาะเห็นไหมครับว่าเราได้ตรงนี้เป็น resistance แล้วเราได้ข้างล่างเป็น support แล้วราคาจะผ่านโซนไปใช่ไหมนะครับแถวนี้แถวนี้แถวนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันถึงมีคำศัพท์ที่เรียกว่า key level เกิดขึ้นเราพูดถึง key level แล้วใช่ไหมครับใน key level นี่แหละครับที่จะผลักดันให้ราคาขึ้นหรือราคาลงเนาะเทียนหมีตัวนี้สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นยิ่งหางยาวเท่าไหร่นะครับความต้องการขาบายตรงเนี้ยก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการตรงเนี้ยมันถึงดีนะครับที่เราจะต้องโฟกัสตรงหางของเขานะครับยิ่งถ้ามันเป็นไส้หางที่สีถ้าเป็นขาลงเป็นสีแดงเนี่ยยิ่งจะคอนเฟิร์มนะครับว่าราคากำลังจะลงแล้วอันนี้ทำไมถึงเกิดหางยาวขนาดนี้แล้วราคายังไม่ลงครับเพราะว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โควิดเกิดขึ้นพอดีแล้วผมคิดว่าตรงนี้คงจะเป็นช่วงผลของข่าวนั่นเองนะครับที่ทำให้ราคาดีขึ้นมาถึงราคาสูงขนาดนี้เพราะฉะนั้นนะครับเราจะโฟกัสตอนที่เราเทรด Forex อ่ะตอนเราจะหาโอกาสในการเปิดออเดอร์ยังไงนะครับเราหาโอกาสได้ตอนที่ราคาขึ้นไปกลับมาแล้วมารีเทสตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือจุดรีเทสของเขาเราเรียกมันว่ารีเทสนะครับแล้วราคาก็จะลงต่อแล้วถ้าเราเปิดออเดอร์ตรงนี้นะครับ entry ของเราตรงนี้ stop loss ของเราวางไว้ตรงนี้ได้เนาะแล้ว TP ของเรานะครับเราสามารถไปเปิด TP ได้แถวไหนครับในโซนนี้ที่มีการเกาะตัวกันบ่อยมากเลยนะครับตรงนี้เกาะตัวกันตรงนี้เป็น consolidation แปลว่าเป็นโซนที่เขาเกาะตัวกันนานๆนะครับใช่แล้วรอการตัดสินใจนั่นเองนะครับในโซนนี้นะครับเราจะเรียกว่าซัพพลายตรงนี้นี่โซนซัพพลายของเราตรงนี้นะครับโซนข้างบนจะเป็นโซนดีมานด์นะครับเพราะฉะนั้น
เป็นไปได้ไหมถ้าในอนาคตสมมุติถ้าผมมองไม่เห็นเนาะถ้าผมมองไม่เห็นกราฟแท่งเทียนใช่ไหมทีนี้ผมเปิดถ้าเรารู้แล้วว่าราคาทองคำตรงเนี้ยตอนที่บายเยอร์เขาไม่มีความต้องการแล้วใช่ไหมเพราะว่าสังเกตแท่งเทียนดีๆว่าไส้หางตรงนี้มากกว่าตัวเทียน 50% ขึ้นไปนะครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่ราคาจะลงมาถึง POC ข้างล่างนี้นี่ POC ก็คือ Point of Control ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็มีการเกาะตัวแถวนี้ด้วยนี่เพราะฉะนั้นนะครับเรียนรู้การเทรดกับ POC ไว้นะครับ Point of Control ของเราก็คือโซน Supply ข้างล่างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเกาะตัวกันอยู่แล้วแล้วก็มี POC ที่รอเราอยู่ตรงนี้นะครับและก็ไม่มีอะไรที่จะได้ว่าราคาจะขึ้นเนาะนะครับแต่ต้องระวังนะครับเราจะต้องสปอตราคาช่วงนี้ไว้ดีๆว่าทุกช่วงนี้มันมีอิมบาลานซ์เกิดขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าราคาลงมาแล้วรีเทสขึ้นไปอีกรอบนึงเนี่ยเราจะต้องรีแอคแล้วนะครับแต่ถ้าราคาสมูทลงมารีเทสตรงนี้แล้วก็ลงมาต่อถึงโซน1800นะครับนี่คือราคาที่เขาเรียกนะเขาเรียกจาก19นะครับ1949ลงมาถึง1800ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นโซน TP ที่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้า TP ตรงนี้ได้แล้ว POC เอาก่อนด้วยนะเอา TP ตรง POC ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูครับว่า Risk Reward ตรงนี้เราจะเปิดออเดอร์แล้วมันจะได้ Risk Reward เท่าไหร่นะครับถ้าเราเซลล์ตรงนี้เลยเนาะนี่เซลล์ตรงนี้ Stop Loss ของเราเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับเอาวาง Stop Loss ให้ถูกต้องเนาะวางเยอะเกินไปก็ไม่ดีวางน้อยเกินไปก็ถูกกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเหมาะนะครับเอานี่ผมวางไว้ประมาณนี้เนาะใครที่แบบอยากเซฟที่สุดเลยก็วางไว้ประมาณหางเส้นหางตรงนี้ก็ได้นะผมอยากจะวางไว้ประมาณนี้นี่เห็นไหมครับผมจะได้ออเดอร์ที่มันเป็นวันเปิดปิดของวันนั้นเลยนะครับเป็น Stop Loss ของเรานะครับแล้วก็ TP ของเราเราคิดว่าตรงนี้ใช่ไหมที่มันเป็นโซนสปายของเรานะครับโซนสปายตรงนี้ใช่ไหมนะครับที่เรารอคอยว่าจะ TP เนาะนี่เราวางไว้เห็นไหมครับนี่เรา stop loss นะครับเรา risk reward ของเราพูดถึงความเสี่ยงด้วยเนาะนะครับเราไม่ได้พูดถึงกำไรอย่างเดียวเราพูดถึงความเสี่ยงด้วยตรงนี้เรา risk reward ของเรา1ต่อ2ขึ้นไปนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับอันนี้จะเป็น risk reward 1ต่อ3นั่นเองนะครับ TP ของเราตรงนี้เนาะเราจะ risk เท่าไหร่ครับเรา risk 331 bips ตรงนี้แล้วก็ได้กำไร995 bips ตรงนี้นะครับนี่ของคำนะเรามาดูกันครับว่าราคาจะลงจริงหรือเปล่าเนาะโอเคเห็นไหมครับราคาทะลุ TP ของเราไปแล้วเราก็ได้เกือบ 1,000 จุดนะครับตรงนี้เป็น900นี่ Risk Reward 1ต่อ3เราทำกำไรไปแล้วนะครับแล้วเสี่ยงน้อยมากเราใช้เวลาประมาณแต่วันที่19เนาะเราเปิดออเดอร์วันที่20ถึงวันที่13นะครับใช้ประมาณเกือบเดือนนะครับใช่แล้วเพราะว่า Time Frame Day มันเทรดง่ายแล้วมันดูละเอียดมากสังเกตได้เลยครับว่าตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เกิด rejection เล็กน้อยเกิดขึ้นนะครับนี่ในโซนที่ผมบอกว่าเนี่ยมี rejection บางอย่างเกิดขึ้นเห็นไหมครับราคา retest ทั้ง3รอบอีกตรงนี้นะครับดูนะราคาทะลุไปแล้วนะครับ retest เห็นไหมครับ retest 1 2 3ครั้งนะครับ3วันเลยที่เขาขึ้นมาถึงราคา1907เนี่ยนี่ในโซนเนี้ยแสดงว่าราคานี้เป็นราคาที่สำคัญเหมือนกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงใช้เวลามากๆเลยครับแล้วก็ผมแนะนำ1ต่อ5ใช่ไหมครับนี่เนาะ1ต่อ5จะได้ไหมประมาณนี้ Risk Reward อยู่ที่1ต่อ4 5นะครับดูนะมันจะถึงไหมนี่ไงถึงแล้วเห็นไหมครับเขาหลุดลงไปถึง17.68เลยเห็นไหมครับ1800เราได้พอดีจากที่ POC ตอนนั้นนะครับที่ผมวาดไว้ทุกคนก็เห็นอยู่เนาะตอนที่ทองคำกำลังพักตัวกำลังปรับตัวลงนะครับคุณไปอยู่ไหนมาคุณได้เปิดออเดอร์ไว้ไหมตอนนี้นี่ครับก็คือพื้นฐานการเทรด Forex เนาะทีนี้สเต็ปต่อไปเรารู้จักแล้วว่าแนวรับแนวต้านอยู่ที่ไหนเนาะแล้วนับ Support Resistance นะครับส่วนมาก Resistance จะอยู่ข้างบนเนาะทีนี้อยู่ในโซน2โซนเนี่ยนะครับอยู่ในโซนพออยู่ในโซน Resistance เนี่ยก็จะมี Key Level เกิดขึ้นนะครับ Key Level จะเป็น Key Level เป็นโซนที่ Retest เกิดขึ้นบ่อยมากๆตอนที่เขาการ Retest จะเกิดขึ้นแบบนี้ทีนี้ในโซน Support Resistance นะครับข้างในนี้จะมีอะไรบางอย่างอยู่นี่ไงนี่ตรงนี้เห็นไหมครับโซนนี้เป็นโซนที่สำคัญมากทำไมครับเพราะว่ามันจะตัดสินว่าราคาจะขึ้นหรือราคาจะลงไงเรามามองดูดีๆเนาะเราเห็นอะไรครับเราเห็นว่าราคา
ขึ้นไปสร้างไฮไฮใหม่ขึ้นไปแล้วนะไฮใหม่ของช่วงนี้นะครับทะลุราคาตรงนี้ขึ้นไปกลับมาพักตัวอีกรอบนึงนี่แหละทีเนี้ยนี่นะครับคือเทคนิค analyzing ที่คุณจะต้องเรียนไว้เลยถ้ามีหางเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าราคาเซลล์เขาอ่อนตัวใช่ไหมนะครับแรงเซลล์อ่ะมันหายไปทำไมครับเพราะว่าแท่งเทียนตรงเนี้ยมันมีไส้หางเขาลงไปแล้วเห็นไหมราคาลงไปแล้วแล้วเหมือนกับว่าข้างล่างมันมีลาวามันร้อนมันอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากจะลงต่อนะถ้าแรงดึงดูดและเซลล์เริ่มมันมีเยอะเขาก็จะกดราคาลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถูกไหมเหมือนแบบนี้ครับเนี่ยแท่งเทียน bearish candle อย่างนี้แต่อันนี้มันเป็นกลับมาเป็นสีเขียวก็คือ bullish เป็น candlestick เนาะแล้วปล่อยหางยาวมากเลย spike ตัวนี้นะครับไส้หางตัวนี้บ่งบอกได้เลยว่าแรงปฏิเสธของเซลเลอร์เขาหมดไปแล้วมันเป็นโซนสำคัญมากเลยนะครับมันเป็นโซนดูดีตรงนี้เป็นโซนresistance นะนี่เป็นโซน support แล้วตรงนี้ก็เป็นโซน support resistance แล้วตรงนี้ราคาขึ้นไปแล้วก็มาชนโซน resistance นั่นเองนะครับแต่เขาเป็น support ไงนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันนะครับเขามาชนที่ key level ไงนี่คือ key level ของเรา key level จะดีดให้ราคากลับขึ้นไปอีกรอบนึงถ้าเขาคอนเฟิร์มด้วยไส้หางยาวๆแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะครับเราเห็นแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเปิดออเดอร์ตรงนี้เราจะเปิดออเดอร์ยังไงครับบายตรงนี้ไว้ stop loss ของเราไว้ตรงหางนี่เลยนิดนึงเลยไปหางนิดนึงนะครับทีนี้แหละเราเปิด POC ของเราขึ้นมาวุ๊บเห็นไหมว่า POC ของเรายังอยู่ที่นี่อยู่เห็นไหมครับถ้าราคา POC point of control ของเรายังอยู่ที่ราคาเดิมของเราอยู่ตอนนี้นะครับให้เรามองออกไปในอดีตนะครับดูนะอันนี้เป็นระดับที่1ใช่ไหมนี่ระดับที่1ก็คือโซนนี้ของเราระดับที่2อยู่ที่ไหนครับนี่ไงระดับที่2นะครับอยู่ในโซนนี้เพราะฉะนั้นวอลุ่มเกิดขึ้นแรงมากๆเลยแถวนี้วัดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มองด้วยว่าอ๋อตรงนี้ระดับ3นะครับก็คือราคาไฮไฮเก่าของอดีตนั่นเองคือระดับ3ตรงนี้นะครับแล้วก็มีวอลุ่มติดค้างอยู่ประมาณตรงนี้อีกรอบนึงแล้วก็แถวนี้เพราะฉะนั้นเราเลือกเอาราคา POC ที่ใกล้ๆนะครับเอาให้ชัวร์ไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นนี่ครับคือราคาที่เซฟตรงนี้ TP สามารถเป็น TP ได้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเป็น TP ได้นะครับโอเคเรามาลองดูนะครับว่าราคาทองคำจะขึ้นมาถึง POC ของเราตรงนี้ไหมถึงราคาจะเกือบจะกลับมาที่ราคาเดิมเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ปล่อยออเดอร์ไว้นะครับแล้วเราก็ TP อยู่ที่วันที่นะเราเปิดออเดอร์ตรงนี้วันที่15ข้ามปีไปเลยนะครับเราได้กำไรอยู่ที่วันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์พอดีเลย